ไม่ควรดื่มน้ำเหล่านี้คู่กับยาโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์อันดับหนึ่งคือน้ำผลไม้เพราะจะมีผลต่อการดูดซึมต่อฤทธิ์ของยาและมีปฏิกิริยาข้างเคียงอื่นๆกลับคืนมาอันดับสองคือแอลกอฮอล์เพราะว่าจะเกิดผลเสียต่อตับอย่างรุนแรงอาจจะส่งผลทำให้ยาที่เรากินไปไม่เกิดผลและไม่เกิดฤทธิ์ทางด้านการรักษาหรืออาจจะทำให้ตัวยากินเข้าไปเนี่ยเกิดเป็นพิษต่อร่างกายหรือส่งผลข้างเคียงอื่นๆตามมา 3. นมแคลเซียมในนมครับจะไปยับยั้งการดูดซึมของตัวยาบางชนิดเช่นยาปฏิชีวนะ 4. น้ำอัดลมเพราะว่าในน้ำอัดลมนะครับมีกรดมันอาจจะทำให้กัดกระเพาะเพราะว่าจะทำให้กรดในกระเพาะเกิดขึ้นสูงแล้วในน้ำอัดลมครับก็มีคาเฟอีนด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันจะไปทำปฏิกิริยาและส่งผลทำให้การรักษาตามคุณลักษณะของยาไม่เกิดผลอันดับ5ก็คือชาและกาแฟในนั้นนะครับมันจะทำให้เราใจสั่นมากขึ้นทำให้เราเองรู้สึกว่ากระวนกระวายอาจจะอ้วกอาเจียนหรือเวียนหัวคลื่นไส้ได้เพราะในนั้นนะครับมีคาเฟอีนมันก็เลยทำให้การที่เราทานยาในครั้งนั้นในโดสนั้นนะครับไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเราควรที่จะทานยากับน้ำเปล่าน้ำอุ่นเท่านั้นถึงจะเหมาะที่สุดจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ